ว่ากรรไกรเก่าขนาดนี้ที่สนิมกินขนาดนี้ทำยังไงถึงจะตัดกระดาษขาดได้สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องวิทยพีชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการรับกรรไกรแบบนี้ให้มีความคมและตัดกระดาษได้ขาดและรวดเร็วตามมาดูกันเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะทดลองหินรับมีดให้ดูก่อนนะครับว่าจะใช้การได้หรือเปล่าผมจะทำการฝนนะครับว่ากรรไกรจะมีความคมไหมครับและตัดกระดาษเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับดูนะครับเนี่ยตัดกระดาษจะไม่ขาดเลยครับดูครับเนี่ยนะขาดบ้างแต่ก็น้อยเห็นไหมครับยับยู่ยี่ไปหมดเลยสำหรับกรรไกรที่ใช้หินรับมีดนะครับแต่ผมมีตัวช่วยในการทำให้กรรไกรของเรา3อันนี้นะครับนะที่ตัดกระดาษไม่ค่อยขาดเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะตัดกระดาษก็โยนไปหมดเลยครับไม่ค่อยจะขาดนะครับสำหรับสีเหลืองนะครับสำหรับสีเขียวก็ไม่ค่อยขาดเห็นไหมครับตัดกระดาษย่นใช้การแทบไม่ได้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมมีตัวช่วยโดยใช้กระดาษทรายนะครับที่สำหรับขัดเหล็กเบอร์80มาทำการรับกรรไกรทั้ง3อันนี้ให้มีความคมและตัดกระดาษได้ขาดไวยิ่งขึ้นตามมาดูกันเลยครับวิธีการรับกรรไกรแบบง่ายๆโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80และราคาแผ่นละแค่5บาทเท่านั้นสามารถรับกรรไกรที่ไม่คมแบบนี้นะครับให้คมตัดกระดาษได้ง่ายโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับกระดาษทรายจะมีหน้าเดียวเราจะพับให้เป็น2หน้านะครับแบบนี้พับให้เป็น2หน้าแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ตัดกรรไกรได้คมทีเดียว2หน้าเลยนะครับและ2ด้านเลยเราจะลองตัดกันเลยดูครับหรือเป็นการรับกรรไกรไปในตัวนั่นเองนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองกระดาษทรายนะครับดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ1อันผมจะวางสีเหลืองไว้สำหรับสีเขียวผมจะมาตัดด้านนี้ดูนะครับตัดไม่ถึง10อันครับนะตัดไม่ถึง10ครั้งเราก็จะได้กรรไกรที่คมๆแล้วครับสำหรับอันนี้นะครับทั้งบินทั้งขี้สนิมกินเราก็มารับกรรไกรด้วยกระดาษทรายกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรับกรรไกรด้วยกระดาษทรายเบอร์80แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูวิธีการตัดหรือว่าการตัดกระดาษให้ขาดไวและง่ายขึ้นตามมาดูกันเลยครับเมื่อเรารับกรรไกรจากกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการตัดและทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูครับขมกริบเลยครับดูไหมครับขมขนาดไหนดูนะครับขมมากๆสำหรับสีเขียวนะครับดูนะครับเพื่อน
คมมากๆเลยครับแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับความคมคมขนาดไหนครับด้วยวิธีการรับกรรไกรจากกระดาษทรายเบอร์80นี้นะครับดูนะครับคมมากๆเลยและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆอาจจะได้รับประโยชน์จากการรับกรรไกรด้วยกระดาษทรายเบอร์80นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ที่ขี้สนิมกินเคอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะตัดกระดาษเข้าหรือเปล่านะครับดูนะครับเพื่อนคมขนาดไหนดูเลยครับเราตามมาดูกันเลยครับดูนะครับคมขนาดไหนดูเลยครับเนี่ยความคมครับแตกต่างจากอันเดิมไหมครับดูนะครับอันเดิมก็ตัดเข้าบ้างแต่ว่ายับยู่ยี่เลยนะครับแต่อันนี้ดูนะครับเพื่อนความคมตัดได้คมกริบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอีกครับนี่เป็นกระดาษแข็งหรือว่าเป็นปกหนังสือนะครับว่าจะตัดเข้าหรือเปล่าแล้วว่ากรรไกรที่รับด้วยกระดาษทรายเบอร์80จะตัดกระดาษแข็งๆแบบนี้เข้าหรือเปล่านะครับผมจะทดลองสีเหลืองให้ดูก่อนนะครับตัดไปเลยครับคมแน่นอนเพื่อนๆดูครับความคมเป็นไงครับดูซี่การตัดดิครับสุดยอดเลยไหมครับเอาครับสีเขียวบ้างครับอเล็กตัดครับเป็นไงครับการรับกรรไกรด้วยกระดาษทรายเบอร์80ความคมของกรรไกรแล้วก็นี่อีกอันนึงนะครับสำหรับกรรไกรที่ขี้สนิมกินเคอะๆแบบนี้แล้วก็ก้อนๆแบบนี้นะครับเราก็ตัดได้ดูเลยครับความคมครับคมมากขนาดไหนและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีความสุขกับการทำเกี่ยวกับเรื่องการรับกรรไกรในครั้งนี้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฤทัยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิธีไทยพีชาแนลครับผม ผมมากเลยครับเพื่อนๆดูนะครับผมขนาดไหนเพื่อนๆดูเอาครับเนี่ยผมหั่นให้ดูผมขนาดไหนครับเพื่อนๆดูเอาครับผมขนาดตัดเป็นชิ้นๆย่อยๆยังได้เลยครับเนี่ย